คุณพระเจ้านะครับสำหรับที่ได้กลับมาแล้วก็ที่เมื่อเช้าครับผมแบ่งปันไปแล้วว่าที่จากที่เข้มแข็งเนี่ยต่อเมื่อพี่น้องมีความเชื่อเดียวกันแล้วก็ร่วมใจที่จะทำงานในค่ายนะครับคนสูงอายุมีเยอะเลยตั้งแต่รุ่นเชียงเล่าชื่อได้เมียรุ่นแม่พิทูลเกือบครึ่งหนึ่งของค่ายเนี่ยแต่ว่าเขาใช้ชีวิตเหมือนเป็นวัยรุ่นเลยมาฟังเพลงมาร้องเพลงมาเรียนภาคพีผมก็นำเกมแบบเด็กๆไปปรากฏว่าเขาทำมาเล่นเกมกับเราทุกคนก็ร่วมมือกันก็ทำได้เห็นถึงสิ่งที่ดีบางช่วงเนี่ยในชีวิตเราเนี่ยเราจะมีช่วงที่เราท้อแท้ใจนะช่วงนี้เนี่ยอธิษฐานเผื่อสำหรับผู้นำของเราที่จะไม่ท้อแท้ถ้าผู้นำท้อแท้ใจการนำก็เดินลำบากอธิษฐานเผื่อสำหรับอาจารย์แจงที่ไปช่วยอยู่ที่ฟอร์ตฮิลล์เขามีปัญหามากมายแล้วปัญหาก็แก้ไม่ตกสักทีหนึ่งสิ่งหนึ่งที่แก้ไม่ตกก็เนื่องจากว่าเขาไม่ได้มีชีวิตฝ่ายวิญญาณมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีชีวิตฝ่ายวิญญาณเนี่ยปัญหามันก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอธิษฐานเผื่อสำหรับอาจารย์แจงนะครับ20ปีนี้อาจจะเป็นปีสุดท้ายเขาจะอาจจะหยุดไม่ไปก็ได้เพราะว่าบางคนที่จะท้อจะไม่ไปที่แรกสัญญาว่าจะไปช่วยปีนึงแล้วนี่มันผ่านไปแล้วกี่ปี3ปีแล้วถ้าเขาไม่ดีขึ้นก็ต้องดูแลเองครับเพราะว่าสิ่งที่เราสอนก็คือมาจากพระวจนะผมก็มีบางช่วงที่ผมท้อแท้มีบางช่วงอาจารย์เราก็ท้อแท้มีบางช่วงผู้นำทุกคนท้อแท้หมดอิสยาห์ก็ท้อแท้เจรมีก็ท้อแท้เจ้าจำใครแล้วที่หนีหัวซุกหัวซุนที่เยเซเบลสังฆ่าใครนะชาวิเอเซเบลเยเซเบลสังฆ่าเอลีย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 าทำไมเอลียาเป็นผู้เผยแล้วอยู่กับเขาทำไมถึงท้อแท้ได้ถึงขนาดใช่ถึงขนาดที่กล่าวหาไม่ให้ถึงขนาดเอลียาว่าขอพระเจ้าฆ่าเขาดีกว่าเขาไม่อยากรับใช้แล้วคำเดียวคำเดียวของกระนางแค่เพียงของพวกนี้ชีวิตของท่านก็เหมือนเช่นผู้เผยพระเยซูใจลินดาได้ยินหรือเปล่าจบเลยฟังเลยเพราะว่าเอลียาขอผลตกผลก็ตกนะเขาแข่งกันสองคนเมียตอนเท็จกับเอลียาคนเดียวแต่ว่าให้เขาถวายเครื่องบูชาต่อสองคนไม่แน่ขอท้าเปลี่ยนยินไม่แน่เขาจะบอกว่าไอ้นิยามขอผมพระเจ้าขอพบพระเจ้าขอประทานแม่เห็นเมฆก้อนเดียวแค่ฝ่ามือแค่นั้นเองแต่บอกให้ท่านสารหัสกลับบ้านไม่ทันจบทันทีและสารหัสก็ไปเล่าให้ได้ใจเสียเดียวฟังเออพรุ่งนี้แหละไอ้นิยามชีวิตของเจ้าหนึ่งเรียกความที่เป็นเจ็บร้าวของคนไม่ใช่ฆ่าฆ่าก็เอลียาสั่งฆ่าฆ่านี่จะเป็นยังไม่ใครเพราะว่าพระเจ้าเอลียาบอกว่าถ้าพระเจ้าของเราเป็นพระองค์ผู้เป็นเจ้าทุกคนต้องติดตามพระเจ้าประชาชนทุกคนบอกใช่เนี่ยที่เขาเข้าไปบอกผมในเอลียาบอกว่าทุกคนต้องเองเนี่ยกราบองค์พระศาสดาใช่ไหมไอ้นี่แล้วก็จับพยองก้อนเพชรฆ่าให้หมดเขาก็ประชาชนก็ฆ่าพอเขาไอ้เซฟเอลโกรธที่ไปฆ่าเขาโกรธฆ่าแล้วมีทั้งหมดของพยองก้อนเจ็บร้ายกว่าคนเนี่ยเขาเลยบอกพรุ่งนี้เนี่ยเจ้าก็ต้องถูกฆ่าอันนี้นะเลยย้อนนี่แค่นี้ความเดียวแค่นี้หนีเลยหนีไปทั้งวันทั้งคืนพระเจ้าแล้วเสร็จแล้วเขาขอให้เขาเอาผ้าเขาตายดีกว่าเขาตายดีกว่าพวกเราเคยท้อแท้ถึงขนาดนี้ไหมเคยไหมพวกเราทุกคนจะมีโอกาสที่เราจะท้อแท้ใจเพราะฉะนั้นภาพวิวที่ผมจะสอนเนี่ยวันนี้เนี่ยมันมีอยู่ประมาณ7ประการที่จะทำให้เราไม่ท้อแท้7ประการที่ทำให้เราไม่ท้อแท้ผู้นำทุกคนท้อแท้ได้เราเปาโลท้อแท้ได้ที่พระเช้าเราเรียนแล้วเปาโลเขาท้อแท้แล้วเขาก็ไปเจอคนที่อยู่ที่กอง
มอนต้าเขาได้รับกำลังใจเสริมขึ้นมาใหม่เพราะพวกเราจะมีเป็นช่วงขึ้นช่วงลงทีนี้วันนี้ตอนบ่ายวันนี้เนี่ยจะบอกว่ามีเจ็ดอย่างที่ใช้ในชีวิตแล้วจะทำให้เรามีพลังขึ้นมาได้ทุกคนจะมีโอกาสล้มได้แต่ว่าพลังเจ็ดอย่างนี้อันแรกสุดเรียกว่าพลังที่เสริมสร้างชีวิตเสริมสร้างด้วยพระวจนะอันที่หนึ่งแล้วเขาจะไปนะอันที่สองพลังเสริมสร้างชีวิตเสริมสร้างได้ด้วยบทเพลงเหมือนกษัตริย์ดาวิดแต่งสดุดีใช่ไหมด้วยบทเพลงของพระเจ้าอันที่สามเสริมสร้างชีวิตได้ด้วยความเชื่อศรัทธาอันที่สี่เสริมสร้างพลังชีวิตได้ด้วยคำอธิษฐานอันที่ห้าเสริมสร้างพลังชีวิตได้ด้วยการร่วมสามัคคีธรรมร่วมกับพี่น้องเหมือนที่อาจารย์ปรองอันที่หกเสริมสร้างพลังชีวิตได้ด้วยการตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าอันที่เจ็ดเสริมสร้างพลังชีวิตได้ด้วยการทำพันธกิจทำไหมสังเกตไม่ถูกเอาแรกก่อนแล้วกันเสริมสร้างพลังชีวิตด้วยพระวจนะดูเอเสเคียลบทที่37ข้อ1เอเสเคียลวันนี้เราจะได้สัก1หรือ2ก็พอนะเพราะมันมี7อย่าง7อย่างที่เป็นคีย์ของคริสเตียนเราเมื่อเราท้อแท้ให้เราใช้7อย่างนี้เอเสเคียล37ข้อ1ถึงข้อ14บทที่37 1 14 1 14 นั่นเป็นตัวอย่างของความท้อแท้แล้วเขาได้รับกำลังสร้างที่เสริมเมื่อเราอ่อนแอเราก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้น1เราจะลืมพระเจ้า2เราจะออกห่างพระเจ้า3เราจะไปหาสิ่งอื่นแทนพระเจ้านะแต่ว่าในพระธรรมตอนนี้เอเสเคียลบอกว่าถ้าเมื่ออ่อนแอให้เสริมสร้างด้วยภาพวัจนะแค่อ่านข้อหนึ่งพัดขัดเรียงไปที่เพิ่งพิมพ์ก็ไม่เป็นไรเริ่มเซ็นต้าจากเจลินดาข้อหนึ่งเอเสเขียนหน้า 1,200 บาท 1,700 บาทคนละเล่นนะคนละเล่นก็คนละหน้าแค่หนึ่งพันบาทข้าพเจ้ามาดูข้าพเจ้าและพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าออกมาด้วยพระวิญญาณของข้าพเจ้าและวางข้าพเจ้าไว้ที่ตาของมีกระดูกเป็นจำนวนข้อสองข้อ3และพระองค์ตรัสท่านเจ้าว่าคุณเป็นมนุษย์กระดูกเหล่านี้จะมีชีวิตได้ไหนและพระเจ้าทรงตอบว่าพระเจ้าพระเจ้าข้าพระองค์ทรงสร้างแล้ว4พระองค์ตรัสข้าเจ้าอีกว่าพระองค์ทรงวัฒนาของกระดูกเหล่านี้และกล่าวกับผู้หมายว่ากระดูกแน่เลยโครงกระดูกนั้นของจะพระเจ้าตรัสแก่กระดูกเราว่าเกิดเราจะเราจะวางเส้นเอ็นไว้บนเจ้าและจะกระทำให้เนื้อมีมาบนเจ้าและเอาหนังคลุมเจ้าและบรรจุลมหายใจในเจ้าและเจ้าจะมีชีวิตและเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเจ้าเจ็ดพระเจ้าเผยพระชนะดังที่ข้าพเจ้าได้รับบัญชาเพื่อข้าพเจ้าเผยอยู่นั้นก็มีเสียงและดูดเป็นเสียงปุกติปุกกิจกระดูกเหล่านั้นก็เข้ามาหาปันตามที่และพระเจ้ามองดูก็เห็นมีเส้นเอ็นดูมังและพระเจ้าก็มาที่กระดูกและหนังก็มาที่กระดูกแต่ไม่มีหายใจบนนี้ข้อ9ข้อไหวไหมมาต่อและสุพรข้อ9ภาษาจีนได้
ข้อ10ข้าพเจ้าเอาจบยังจบช่วยข้าแจนแซนในสุนันสิจิสังข้อ10ข้าพเจ้าก็เปิดพระชนะดังที่ทรงบัญชาเองข้าพเจ้าและลมหายใจก็เข้ามาในกระดูกและกระดูกก็มีชีวิตและก็ยืนขึ้นเป็นกองทัพใหญ่โตจริงๆข้อ11ยินดาแล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าดูแทนมนุษย์เหล่านี้กระดูกเหล่านี้พาไปทำอะไร
ออกมาทำไมออกมาก็ให้เป็นท่าฮะออกมาอีกไม่ให้เป็นท่าไม่เป็นท่าออกไปออกมาให้เป็นท่าออกมาเป็นท่าอีกออกมาแล้วไปเป็นท่าไปเรียนต่อไม่งงเว้ยออกมาเพื่อที่จะสร้างประเทศชาติให้เขาใหม่สร้างอย่างที่เขาไม่มีอย่างที่เขาไม่มีสกุลชาติเลยพระเจ้าสร้างเขาจากที่เขาไม่มีพระเจ้าสร้างให้เขามีพอเขามีเสร็จเขาก็ว่างเปล่าเพื่ออิสราเอลเนี่ยมีอะไรมากมายเลยยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งอ่อนแอลงท่านแอนทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะทำไมยิ่งมีมากยิ่งอ่อนแอทำไมไม่ยิ่งมีมากแล้วยิ่งแข็งแกร่งแม่พิจูแม่ปานีทำไมยิ่งมีมากยิ่งอ่อนแอพระเจ้าให้เขาก็ภาคประเทศเขาสร้างบ้านเขาสร้างทุกอย่างก็มีทุกอย่างเลยแล้วทำไมเขาอ่อนแอลงเรื่อยแม่บอกว่ามีสิ่งล่อใจเสียว่ามีอะไรที่ทำไมยิ่งมีมากยิ่งอ่อนแอไปติดไปติดอยู่กับสิ่งของเธอที่ไม่ใช่พระเจ้ามีอะไรพวกเราช่วยคิดหรือจากชื่อความจริงเชื่อซาตานเชื่อซาตานเพราะเขาไปเลือกเชื่อแล้วเราทำไมเราไปเชื่อซาตานไงขอเป็นสิ่งล่อใจอ่ะเก่งอ่ะเขาเป็นติดว่าจะทำยิ่งมีมากยิ่งอ่อนแอเนาะว่าความความชอบความสะดวกสบายชีวิตมีความสุขสะดวกสบายมีความสุขไม่ได้เชื่อฟังเลือกฟังซาตานมาว่าอะไรเมื่อกี้นะว่าบางครั้งเรามีความสุขฮะไม่ฟังครับเชื่อล่อลวงมีสิ่งล่อลวงเสียบอกว่าติดอยู่กับสิ่งล่อลวงเดี๋ยวแม่ทำไมยิ่งมีมากยิ่งอ่อนแอมันยิ่งมีพระเจ้ามากยิ่งแข็งแกร่งมันก็ยิ่งอ่อนแอลงไม่ติดตามอะไรทำให้เขาไม่ติดตามฮะเบื่อใช่ไหมเขาความเบื่อเบื่อเพราะไม่มีเป้าหมายสิบเอ็ด
ยังเป็นใช่ไหมแห้งก็แห้งเฉยๆ dry แห้งลงถ้าจริงเขาใช้คำไหนเนี่ยผ่านไม่ออกเดี๋ยวว่าผ่านได้ไหมดูผิดเขาดูผิดมันยิ่งแห้งตอนนี้พวกเราต้องเปิดช่องเรียนภาษาจีนบ้างเลยไหมเนี่ยคือภาษาไทยแล้วก็ภาษาจีนได้ก็
างที่สำคัญเนี่ยเขาล้มลงลุกคุกคานกันหมดทั้งนั้นอ่ะแล้วในที่สุดทำไมดีมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นความหมายของคำนี้คืออะไรที่คือฝันสลายของเรามันจะดีขึ้นก็คือความหมายว่ากุ๊กเท้าอะไรโตกังอะไรเนี่ยนะคนไทยเราก็บอกว่ามันแห้งมันแห้งอยู่แต่ว่าคำของภาษาเดิมเนี่ยมันบอกว่าเขาหมดหวังแล้วใช่ไหมตกเป็นท่าเลยใช่ไหมเขาฝันสลายแล้วเขาฝันไม่มีแล้วแต่ว่ามันสามารถฝันจริงๆได้อีกพี่เพิ่งอาจจะวันหนึ่งทำไมเท่าแก่นิ้วก็ได้ใช่ไหมอันนี้กันนี้อะไรอันนี้กันนี้อันนี้เป็นนี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นนี้อะไรนี่เหรอนี่เหรอแล้วเรื่องนี้ความฝันเราไปดอกทิ้งความฝันไปหรือยังหรือว่ามันยังจะให้มันขึ้นมาใหม่มันขึ้นมาใหม่หรือได้ก็ดอกไม้ค่ะแต่ว่าคุณก็อาศัยให้เจ้าดีกว่ายังมีความหวังว่าจะขึ้นมาใหม่พอเราคิดอะไรมากๆไปแล้วมันไม่ใช่เป็นเซลไงพอมันไม่ใช่แล้วมันเซลแต่พระเจ้าจะให้สิ่งที่เราไม่รู้หรอกแต่ว่าก็เลยไม่อยากคิดมากคิดมากเครียดใช่แล้วป่วยทีนี้ในบริบทของเอเซคีย์เนี่ยเขาฝันแล้วสลายถึงกระดูกแห้งมันละลายกันแล้วนี่พระเจ้าบอกว่ามันจะเป็นจริงขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นคำนี้เนี่ยหมายความว่าเขาหมดกำลังที่จะลุกเขาสิ้นหวังที่เขาจะลุกแล้วเพราะว่าเขาตกไปเป็นทาสนานมากเขาเหมือนความตายที่พวกเราเคยเห็นคนที่มันอยู่แบบสังกตายไหมเคยเป็นมาแล้วเป็นยังไงสังกตายสังกตายที่อาจารย์ตอนไหนก็เดือนที่แล้วเดือนที่แล้วแต่ยังไงปวดมากเลยนี่ไปนอนสังกตาเลยใช่สังกตาเลยค่ะฟ้าก็เหลืองหมดเลยอันนี้เพราะฉะนั้นคำนี้คือกระดูกแห้งอยู่แบบสิ้นหวังหรือว่าอยู่แบบมันยังฟื้นขึ้นมาได้อยู่ของแบบพึ่งยังฟื้นได้อยู่แต่คนอิสราเอลเนี่ยมันดับไปเลยพี่อ๋ำยังมีความฝันอะไรที่มันฝันที่มันอยากให้เป็นจริงมีอยู่หรือเปล่าหรือว่ากบมันทิ้งไปแล้วยังมีไหมเสียใจบอกว่าฝันไม่อยากไม่หวังว่ะมีอยู่ไหมว่าสิ่งหลอนยาแล้วอ๋อยังฝันว่าจะได้ลูกสาวสักคนหนึ่งไหมอ๋อฝันอ่ะเห็นไหมนี่ไงลูกสาวอ๋อจริงจริงเจอลูกสาวเจอพลังยังไงติดเป็นแถวเลยความฝันยังไม่หมดสลายไปหรือยังขอมาเนี่ยตั้งแต่เริ่มฝันเริ่มฝันหรือยังตอนนี้เฮียเป้งบอกฉันไม่ฝันแล้วฉันไม่เอาแล้วไม่เริ่มแล้วไม่อยากผิดหวังแล้วเป็นสภาพอย่างนี้หรือเปล่าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันเป็นนี่คือความหมายของเขาว่ากระดูกแห้งถ้าเราอ่านไปเนี่ยไปดูรากของมันรากของมันก็คือว่าในนี้คือมันไม่มีทางฟื้นแต่พระเจ้าบอกให้เอเซเคียลบอกว่าทำไมฝันยังกลับมาใหม่ได้เขาหมดหวังเขาหมดไปแล้วเขาฝันสลายไปแล้วเขาไม่มีกำลังลุกแล้วเขาสิ้นหวังแล้วนี่คือสภาพของอิสราเอลตอนนี้เราเป็นยังไงตอนนี้ของเราเป็นยังไงยังมีกำลังพี่เสื้อยังมีกำลังอยู่หรือว่าลิบลีนะเรียนอยู่บ้างใช่ไหมพี่เป้งขุดความฝันขึ้นมาไหมหรืออยากให้มันเป็นกระดูกแห้งคนเราเดี๋ยวมันก็มีความฝันทุกคนแหละอ๋อจริงไหมแต่บางคนมันฝันสลายไปแล้วมันไม่ฝันแล้วที่ว่าแต่ฝันเรื่องมากหรือฝันสูงฝันอะไรมากเพราะฉะนั้นเขาว่ากระดูกแห้งเนี่ยปุ๊บเท่าอะไรนะโกงกลางเนี่ยไม่ใช่จะเป็นลักษณะนั้นพระเจ้ากำลังบอกเอเซคีย์บอกว่าให้ไปบอกชนชาติอิสราเอลว่าเขาสามารถมีชีวิตใหม่ได้ด้วย5อย่างอันหนึ่งคือมีอะไรมีพระเจ้าอันที่2มีผู้เผยมีผู้เผยมีผู้เผยพระวจนะอันที่3มีพระวจนะอันที่4มีลมหายใจลมหายใจลงไปดูพระธรรมกาลบทที่2ข้อ7บทที่2ข้อที่7
เทอันนี้เป็นอะไรเป็นลมลมหายใจของพระเจ้าแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับเอเซเคียลไม่มีชีวิตอันนี้เป็นวิธีสมมติเราเรียนพระคัมภีร์เนี่ยเราอ่านไปเนี่ยเราตั้งข้อสังเกตเราดูคำต่างๆคำแต่ละคำเนี่ยมันไปด้วยกันมีพระเจ้าที่จะสอนมีผู้เผยที่จะบอกมีพระวจนะของพระเจ้าและต้องมีลมหายใจลมหายใจนี่หมายถึงอะไรมีชีวิตนะใช่มันมีอะไรถึงมีชีวิตได้ฮะต้องมีวิญญาณมิหน้าเราตายไปถึงมีวิญญาณมันหลอกหลอนเมื่อคืนไอ้นายมันนั่งรถสปีดมาที่บ้านแล้วมันนั่งผิดมันก็หลงทางแล้วมันเจอพี่พึ่งกลางทางพี่พึ่งก็กำลังป่วยอยู่ใช่ไหมกำลังจะเอากุญแจไปให้เสียแล้วเสร็จแล้วเขาก็หลงทางเราก็นั่งเขาจะไปรับเขาบอกเขานั่งรถเมย์ยังไงไม่รู้ผิดไปหายไปตั้งนานเสร็จแล้วเขาก็มาก่อนเวลาที่เรามารับเขาเขาไปยืนรออยู่ที่สุสานครึ่งชั่วโมงอาจารย์บอกว่าเขายืนที่เซเมเทอรี่เขาออกจากสายสิงห์ใช่ไหมแล้วเขาก็ไปรออยู่สุสานเขาเดินมาแล้วเนี่ยเขาเดินรอถึงว่าใช่ไงเขาก็ยืนรออยู่ทีนี้ตรงนั้นเราเป็นสุสานทีนี้ไอ้นายเนี่ยพื้นฐานคือมันกลัวผีแล้วให้มันยืนอยู่ครึ่งชั่วโมงดีก็เตรียมจะหลอกมันก็กลัวว่าเดี๋ยวจะมีใครมาคุยด้วยมันก็เลยรีบเอาโทรศัพท์มาคุยใครก็ได้ต่อแค่ก็ไม่ติดสักคนหนึ่งต่อเขาแล้วก็ไม่ติดต่อกันแล้วก็ไม่ติดแล้วมันก็ยืนอยู่ตรงนั้นถามว่ากลัวอะไรสุสานที่นี่ไม่ได้กลัวก็กลัวอะไรเนี่ยสุสานที่กลัวอะไรกลัววิญญาณที่นี่ไม่กลัวนะแปลกกลัวลมหายใจหมายถึงอะไรมีชีวิตใช่ไงใช่ไงก็เลยหมายถึงว่าทำไมถึงมีชีวิตได้พระเจ้าเปล่าแล้วทำไมเอเซเคียลบริบทนี้ถึงบอกว่าต้องมีลมหายใจลองดูในข้อไหนนะที่บอกว่าทุกอย่างมีหมดแล้วแต่ขาดลมหายใจข้อที่8ข้อที่8แม่กล่าวว่าเอเซเคียลกลับมาตัวบทของเราและจงเผยพระวจนะในข้อที่4กระดูกแห้งเอ๋ยหมายความว่าฝันสลายเอ๋ยจงฟังพระวจนะของพระเจ้าพึ่งเอ๋ยจงฟังพระวจนะของพระเจ้าในข้อที่4ใช่ไหมแล้วกระดูกเดานั้นก็จงกระทำให้กระดูกนั้นหายใจและมีชีวิตเส้นเอ็นก็วางบนเจ้าต่างๆต่อไปในข้อ7พระเจ้าก็เผยพระวจนะที่ได้รับทรงบัญชามาพอเผยเสร็จกระดูกปุ๊บปุ๊บขึ้นมาทุกอย่างเรียบร้อยหมดแต่ไม่มีลมหายใจข้อที่8ตอนท้ายเสี้ยวของตีความให้หมายความว่าอะไรไปเผยแล้วเผยทุกอย่างที่แปลกนะไม่มีลมหายใจแต่ว่ากระดูกดิ้นได้ในนี้อ่ะก็บอกว่าดิ้นกระดูกทุกกิ้งก็แปลว่ากระดูกดิ้นได้กระดูกดิ้นได้สิกระดิ่งขึ้นมามันก็ต่อไงกระดูกมันกระทบกันเนี่ยกระดูกมันก็ต้องต่อกันพอต่อกันหมดทุกอย่างแล้วในข้อที่8ตอนท้ายเสื้อบอกว่าแต่มันไม่มีลมหายใจมันเพราะว่าอะไรถ้าสมมติเราอ่านพระคัมภีร์แล้วเราเฝ้าเดียวมันตีความยังไม่มีพระเจ้ายังไม่มีพระเจ้าเพราะว่าชนะไม่ได้รับจากพระเจ้าได้รับแล้วพระเจ้าบอกว่าไปเถิดเขาไปเถิดนะน่าจะหมายถึงว่าเรายังไม่มีลมหายใจหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ใช่ไหมหมายถึงพระวจนะเพื่อที่จะมาเปลี่ยนไม่อันสุดจำได้ไหมห้าอย่างอันที่ห้าคือมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ตอนนี้อาจารย์ถามถึงอันที่สี่เพราะว่าอันที่หนึ่งเราเข้าใจได้มีพระวจนะใช่ไหมมันมีพระเจ้าสั่งในเซเคียลให้ไปเผยกระดูกแห้งเลยไปเผยแล้วไปสอนละสอนให้พระวจนะเข้าไปจนอันที่สี่บอกว่าพอทุกอย่างพร้อมหมดไม่มีลมหายใจถามว่าศัพท์คำนี้หมายถึงอะไรสาระดูบริบทกันทุกอย่างนะความฝันที่ต้องการจะหายใจมีหนาวมาหายใจเข้าไหมเอาละขอเชิญเราดูภาษาจีนหน่อยเขาว่าลมหายใจเขาใช้คำไหนบทที่8ข้อที่ท้ายๆนะแต่ไม่มีลมหายใจไม่มีวิญญาณนะไม่ใช่เอาเชิญเราพูดสิ
G46G46G47G47 แปลว่าอะไรไม่เคยได้ยิน G46G47 G47 คืออะไรฮะไม่มีชีวิตไม่มีอธิบายภาษาจีนให้ฟังหน่อยมันภาษาจีนครับบรรยายลักษณะของ G47 อะไรคือบอหรือบอไม่มีไม่มีไม่มีที่สุดไม่มีไม่มีชีวิตชีวาไม่มีชีวิตชีวาอ่าใช่ไหมไม่มีชีวิตชีวาไม่มีชีวิตชีวาเขาก็ค่ะสมัครไม่เป็นมากแต่ลมหายใจไม่เคยต้องเคยแต่ก็มาใช่ไหมคะเจ้าแต่ตอนที่ลมหายใจจะมาจากลมทั้งสี่อ่าลมทั้งสี่ลมหายใจเข้าไปในคนที่ถูกฆ่าเหล่านี้เพื่อให้เขามีชีวิตคำนี้รากศัพท์มันแปลว่าอย่างนี้ลมหายใจนี่หมายความว่าจำได้ไหมปฐมกาลปฐมกาลเนี่ยคือพระเจ้าใส่ลมปราณเข้าไปมนุษย์จะมีชีวิตแสดงว่าในตอนนี้เอเซเคียลกำลังบอกอิสราเอลว่าคำนี้คือให้กลับไปหาที่ต้นตอคำนี้คือให้กลับไปหาที่ต้นตอต้นตอของเราคืออะไรพระเจ้ากลับไปที่ต้นตอที่สวนเอเดนสวนเอเดนอาดามเอวามีความสัมพันธ์ยังไงกับพระเจ้ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าแทนแสดงว่าท่านที่ตอนนี้คือเราต้องกลับไปที่ต้นตอของชีวิตของเรากลับไปมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าคนที่วิ่งหนีออกจากพระเจ้าเนี่ยเขาวิ่งเข้าต้นตอเขาวิ่งถอยจากต้นตอเขาวิ่งออกจากต้นตอเพราะฉะนั้นมีพระเจ้ามีผู้เผยมีผู้ชนะมีลมหายใจคือกลับไปใหม่อัยการทรงสร้างใหม่ของพระเจ้ากลับไปยังหาพระเจ้ากลับไปเสริมสร้างที่ต้นตอเรามาจากไหนเราเป็นอย่างไรเราลุกเราล้มจากที่ไหนให้เราลุกจากที่นั่นไปยังต้นตอของชีวิตกลับไปยังจุดเดิมเนี่ยความรู้ไม่สามารถเสริมได้เศรษฐกิจก็ไม่สามารถเสริมได้มีสิ่งเดียวก็คือว่ามีพระเจ้าสองมีผู้เผยสามมีพระวจนะสี่ลมหายใจคือกลับไปแหล่งของต้นตอของพระเจ้าคือกลับมามีความสัมพันธ์ชีวิตที่จะฟื้นขึ้นมาได้คือชีวิตที่กลับไปหาพระเจ้าถ้าวันนี้จากพระเจ้าเรามีโอกาสไหมไม่มีเสร็จแล้วถึงจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เราเริ่มต้นจากพระเจ้าเราเดินทางชีวิตกับพระเจ้าแต่เราไม่สิ้นสุดชีวิตกับพระเจ้าหมายความว่าไงเราเริ่มกับพระเจ้าเราดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเหมือนคู่หนุ่มสาวที่แต่งงานเราเริ่มกับพระเจ้าต้องบอกไปคนเรานี่นะจะหวานชื่นมื่นเนี่ยอยู่ในน้ำเขาเรียกว่าดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์เนี่ยมีแค่2ปีเวลาทำแต่งงานเนี่ยมี2ปีทุกอย่างไม่ดีก็ดูดีหมดขนาดสิวไฟฟ้ายังดูเป็นรักยิ้มไปได้ชิ้นกลัวเป็นควายเลยทำอย่างนี้สองปีแรกหลังจากสองปีก็บอกโอ้ทำไมอยู่หน้าเกลียดจังก็มีก็บอกว่าเป็นแฟนแต่งงานนะเตะม้าเลยเพราะว่าในสองปีม้าบอกกูก็เตะไปเลยเจอม้าของเขาไปเขาบอกว่ารักรักแท้เกิดขึ้นในปีที่สามเพราะสองปีแรกเนี่ยไม่ต้องไปสอนอะไรหรอกมันรักทุกอย่างดีหมดมันเริ่มปีที่3เนี่ยมันจะเริ่มมีปัญหาเพราะฉะนั้นพวกแคทอลิกเขามีหลักสูตรเรียกกลับมาฟื้นฟูใหม่เพราะว่าปีที่3คือเริ่มเห็นสิวไฟฟ้าไม่ใช่รักดิ้มละมันเริ่มเห็นความน่าเกลียดของกันและกันเติร์นขึ้นมาเอ๊ะทำไมข้างเราน่าเกลียดจังเลยต่างฝ่ายต่างเห็นความน่าเกลียดซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเขาอดทนกันปีที่4ปีที่5ทำไมเขาเลิกกันเพราะฉะนั้นในหลักสูตรเนี่ยเขาจะให้คนที่แต่งงานปีที่5กลับมาเลื่อนฟื้นใหม่เพราะฉะนั้นคู่หนึ่งในที่เราไปนะครับมีคู่นั้นแต่งงานได้2ปีกำลังเริ่มมีปัญหาละในปีที่3เพราะฉะนั้นรักแท้เกิดขึ้นในปีที่3ทีนี้รักแท้มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราถึงจะสอนว่าจะทำยังไงให้มันอยู่รอดได้เอาละทีนี้เริ่มกับพระเจ้าเดินกับพระเจ้าสิ้นสุดกับพระเจ้าแต่บางคนยัง
ไปลาออกก่อนนะคือลมทั้งสี่เนี่ยลมทั้งสี่ก็คือทั้งสี่การทรงสร้างของพระเจ้าคือทั้งหมดให้กลับมาหาพระเจ้าใหม่เอาละดูเมื่อเราเริ่มอย่างนี้พลังของพระเจ้าก็จะสร้างพลังให้เราขึ้นมาใหม่ดูในยอห์นบทที่หนึ่งข้อหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งชอบหวานโอเคดูสดุดีบทที่หนึ่ง
เหี่ยวแห้งของอันนี้ก็คือคำที่มาจากกระดูกแห้งกระดูกแห้งนี้มันหมดสลายไปแล้วแต่สดุดีบทที่1ข้อ3หรือสดุดี119เนี่ยพระวจนะเป็นพลังของชีวิตทั้งหน้าแรงเนี่ยต้นไม้เป็นยังไงแห้งเราก็ต้องใช้น้ำในการลดเพราะฉะนั้นนะในการลดเนี่ยหมายความว่าการใคร่ครวญอ่านในพระวจนะของพระเจ้ามันเหมือนกับคำของพระเจ้ามันมีความหวานเหมือนน้ำที่มันชโลมเข้าไปในจิตใจของเรามันสามารถหนุนใจความท้อแท้ความหมดหวังและการอ่อนเปลี่ยนผมจะให้เราแบ่ง3คนต่อ1กลุ่มอ๋อมเจลินดาพึ่ง1กลุ่มเชนเป้งเสี่ยว1กลุ่มอาเจียงเล่าแม่ปานีอาป้าวิทูลอีกกลุ่มหนึ่งซาร่าน้อยพี่เจสุพรน่าเจสุพรกับพี่อ๋อมีออมด้วยนี่ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นออมคู่กับซาร่าออมคู่กับซาร่าแล้วใช่เทนสีสุพรกลุ่มหนึ่งน้อยกลุ่มหนึ่งสาระแบบตรงทีนี้ทุกคนที่เป็นกรุ๊ปนั่งใกล้ๆกันแล้วแต่ละคนหาพระคัมภีร์ว่าอะไรเป็นข้อพระคัมภีร์เป็นที่เป็นความหวานชื่นของเราอะไรที่อ่านแล้วเหมือนกับน้ำที่ชโลมความหิวแห้งเราให้สดชื่นขึ้นได้สามคนหาพระคัมภีร์มาคนละหนึ่งข้อของเราเองที่ชอบแล้วเสี้ยก็หนุนใจเป้งก็ต้องหาหนึ่งข้อที่เป้งชอบจริงๆแล้วหาหนุนใจเสี้ยเชนก็ต้องหาหนึ่งข้อแล้วก็ให้เหตุผลว่าทำไมข้อนี้เราถึงชอบมันหนุนใจเราได้ยังไงเขาเลือกแบ่งกลุ่มเล็กๆเจียงเล่าเจสุพรพ่อวิทูลเล็กๆขันหน้าเข้าหากันพึ่งลินดาถามสามคนข้อพระคัมภีร์ที่เราชอบจริงๆไงที่เราอ่านแล้วให้กำลังใจเราในสามคนหาพระคัมภีร์ข้อที่เราชอบที่สุดแล้วบอกว่าทำไมมันช่วยเราได้ป้าเราป้ามีแม่ข้ออะไรที่ป้าให้กำลังใจทุกครั้งที่เราหมดกำลังอาเชนท่านดีไหมเดี๋ยวจะเรียนให้กับซาร่าเฮ้ยอที่เราชอบจริงๆของเราเองนะของเราเองที่เราชอบหนึ่งข้อบางทีมีเยอะมากเราแค่ข้อเดียวของเราแล้วแบ่งในกลุ่มว่าทำไมเราชอบจริงๆเราได้ยังไงที่เป็นสีได้ใช่ไหมที่ชอบที่เลือกอ่านเราเองความหวานเป็นชุ่มชื่นในใจเรื่องนี้เขาดีเขาอย่างไร
ป้าวันไหนที่คุณชอบไม่ใช่อันไหนที่เราเคยชอบมาก่อนตั้งแต่วัยหนุ่มอย่างป้าชอบโลบทที่12ข้อ9ใช่ไหมป้าก็เปิดดูแล้วก็ป้าก็บอกว่าป้าชอบข้อนี้ข้ออะไรแล้วเราก็แบ่งกันเจ๋งเล่าก็บอกของฉันชอบอันนี้หัวใจยังไงได้ยังแบ่งให้ได้เป็นสียังเป็นสีแบ่งให้ได้สุภาพหรือยังอันนี้ได้ยังถ้าไม่เป็นคุณผมจะคุยการโซเชียลไปหาไหนครับไปหาไข่เจียว
ถ้าถึงการแทรกแทรกกับเราเราเป็นกับการแทรกยิ่งใหญ่ขอบคุณยี่ห้อไทยใน3คนนี้ให้เลือก1คนที่จะบอกว่าเราชอบแบบนี้และเราชอบแบบนี้ใน3คนให้เลือกในตัวของเราว่าของใครดียังไงและใครยังไง3คนจะเลือก1คนเขาบอกเลยว่าประทับใจทั้งหมดอาจารย์
ากเลี้ยงแกะเลยเพราะว่าชีวิตก็ไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อแม่แล้วก็เห็นการสวยงามของพระเจ้าก็ผ่านมาถักในที่หนูยังอยู่เลี้ยงแกะมาอยู่ที่นี่ก็ไม่มีครอบครัวพระเจ้าก็ดูแลผ่านพี่น้องแล้วก็ผ่านหลายคนหลายด้านยังไม่ขัดสนแล้วที่สำคัญคือพอได้รับคำตอบจากพระเจ้าแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ที่มีกับพระเจ้าอ่ะมันยิ่งมากยิ่งขึ้นเนี่ยค่ะแล้วเวลาที่เราหดหู่ใจหอบเหี่ยวสิ้นหวังพอมาอ่านพระองค์จะนำเราไปนอนที่ทุ่งหญ้าเก็บศพมันก็ได้รับกำลังใจแล้วข้อ6ก็คือเป็นทางอธิษฐานด้วยก็อธิษฐานเผื่อครอบครัวตอนที่รู้จักพระเจ้าใหม่ๆไม่รู้พระเจ้าเล้าใจให้หักอธิษฐานเผื่อครอบครัวมากๆก็ใส่ชื่อครอบครัวลงไปทุกคนเลยให้ครอบครัวแล้วก็ครอบครัวข้าพเจ้าและครอบครัวข้าพเจ้าอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าสืบไปเป็นนิจปีกว่าพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานครอบครัวก็มารับเชื่อ16คนกันอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นพระธรรมบทนี้ที่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าแล้วก็เป็นพระคำอธิษฐานแล้วก็ตอบคำอธิษฐานว่าพระองค์ทรงรักเราก่อนแล้วก่อนที่เราจะรักพระองค์แล้วก็พอหลังจากที่ตอบที่เส้นก็เงินไปเปลี่ยนนามสกุลเป็นเพ็งสัตว์ดีเนี่ยฮะชื่อเพ็งสัตว์ดีนามสกุลค่ะก็เพ็งสัตว์ดีของพระสัตว์นาวิทย์เพราะเพลงนี้ก็เป็นเพลงแล้วชื่ออะไรซาร่าอ๋อก็ชื่อซาร่าแล้วเปลี่ยนอะไรนามสกุลชื่อไทยนี่เหมือนเดิมไปเก็บไว้สิแล้วนามสกุลเพ็งสัตว์เพ็งสัตว์ดีเปลี่ยนนามสกุลชื่อว่าเพ็งสัตว์ดีเพิ่งรู้นะเนี่ยซาร่าเพลงสดุดีเปลี่ยนนามสกุลใหม่เลยก็มาจากประธานสดุดีชีวิตของเขาได้รับการช่วยกู้ค่ะทุกข้อเลยเป็นพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสงสัยจะมีคนเดียวในโลกไหมเนี่ยนามสกุลเพลงสดุดีดีสดุดีมีคนชื่อสดุดีมีคนชื่อสดุดีเขาขึ้นไปใส่เพลงอาบุญของน้ำผึ้งพี่อ๋ำไลฟ์ขอรายงานข้อไหนชอบอย่างไรจำง่ายค่ะมัทธิวบทที่6ข้อที่33ให้จำง่ายอ๋อจำแสวงหาทำไมถึงชอบได้ยังไงถึงใจยังไงช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะผมรู้สึกว่าอย่างนี้จริงๆก็ผมก็เห็นตัวอย่างจากปิงด้วยเรื่องการรับใช้ชีวิตของป้ามาอย่างของอาเองเนี่ยการรับใช้เหมือนมันน้อยลงแต่ว่าพระเจ้าอวยพรค่ะครอบครัวค่ะการรับใช้จริงว่าป้าม้าปิงรับใช้พระเจ้าเขาก็ยึดพระเจ้าว่าเป็นระดับหนึ่งพระเจ้าอวยพรเนี่ยถ้าบอกจริงว่าตอนนี้ผมไม่ได้ทำงานคนเดียวใช่ไหมคะแต่ว่าไม่เคยมีปัญหาไม่เคยขัดสนเลยไม่ว่าจะโรงเรียนน้องทางเนี่ยที่เคยห่วงเมื่อปีที่แล้วพระเจ้าอวยพรมากน้องทางได้เรียนโรงเรียนโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์อะไรเลยแล้วก็ได้8ชั่วโมงแล้วก็น้องทามีอาหารครบทุกอย่างอาหารที่มีประโยชน์คุณครูก็ดีค่ะแล้วก็เรื่องหน้าที่การงานก็ไม่มีปัญหาหน้าก็เข้าใจบ้านเราอยู่ไกลแต่ว่าเขาก็ปรับเวลาให้เราที่จะเดินไปขึ้นรถไฟเนี่ยมันก็ไม่มืดและกลับบ้านคือเชื่อว่าถ้าเรายึดพระเจ้าแบบเป็นสิ่งต่างๆที่พระเจ้าจะเตรียมให้เงินเราอาจจะไม่เห็นตอนนี้แต่ว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆพระเจ้าเตรียมไว้พอดีกับความต้องการจะไม่เหนื่อยเกินเกินไปโอเคเอ็นตัวมาเสียงเล่าของไทยเจ้าของไทยเสียงเล่าใช่ไหมป้าพี่ถือไม่แย่งเหรอได้ข้าของพระเจ้าครับเสียงเล่าข้อไหนตอนไหนดีอย่างไรข้าพี่ถือเราลงบทที่12ข้อที่18นะข้อที่18ที่ที่12แต่แม่ปณีย้อนที่3ข้อ16แต่ที่เป็นฟันธงนะพระเจ้าทรงรักโลกนะถ้าเราไม่มีพระเจ้ามาสลับคนมานะมาเฉพาะเจ้ามาประสูติกับพระวาทะเป็นนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ได้รับฟังรอดพระวาทะและนี่แหละเทปนี้นะบางคนบอกว่าเนี่ยเราทุกอย่างเราไหว้พระเจ้าพระเจ้าจะพูดเราไม่ต้องไปแก้แค้นอะไรพระเจ้าจะตอบสนองไม่งั้นพระเจ้า
เนาะตายแล้วแล้วเราไปแก้แค้นแค่นี้สำหรับผมผมก็มีเยอะนะที่อยู่ใช่ค่ะแต่ผมยังมาสรุปอยู่ที่สรุปนี้บทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งข้อที่สามตรงนี้โดยเฉพาะที่เรียนเราเป็นสิ่งที่สำคัญเราจะยืนอยู่ฝั่งไหนข้อที่หนึ่งบอกชัดเจนความสุขของบุคคลที่ดำเนินตามยืนอยู่ฝั่งทางตรงนั้นที่นั่งที่นั่งที่ชอบนี้ที่ต้องคุณสังเกตสามประเทศนี้นะถ้าเราสามารถทำกำลังบางทีเราไม่ดีหรอกไม่บางทีเราไม่ได้แต่เราพูดกำลังจะทำให้ไม่ชัดเราถึงสามารถดูอย่างไม่ได้ไฟเดี๋ยวถ้าคำของพระเจ้าเราโชว์นะมันก็คือถ้าเราเป็นได้กษัตริย์นี้ทำได้แต่เราทำไม่ได้จริงถ้าเราทำได้ทั้งมันก็คือกษัตริย์นี้ว่าต้องอยู่นอนย่อมอยู่คือจริงของเราถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะมีความสุขแต่ของพระเจ้าเนี่ยนี่เป็นความจริงตัวเราเองถ้าเป็นไปได้ปฏิบัติความจริงคือที่แน่เนี่ยก็ขอพระเจ้าเนี่ยแล้วก็สิ่งที่การทุกสิ่งที่เราทำจะจำภาษาที่ผมชอบรวมท่าสอนจริงโอสุจริงโอสุจริงอย่างจริงนับเดินนับเดินไปตลอดไม่มีอะไรขัดข้องจริงนับเดินไม่มีมาขับไปถ้าเราอยู่ตามมาอ้าวคนสุดท้ายใครก็ได้ไหมใครน้อยเขาจะเสียสีตรงกับสรุดีสาวาตัวเล็กไปหน่อยอ้าวเราฟังของแหน่น้อยอ่ะเอาของใครของเราแล้วของคนอื่นภาษาไปค่ะภาษาเราใส่ไปกันเลยก็ของงานพระสุพรนะคะ1เปโตรบทที่1ข้อ25 24 25นะคะบรรดาเนื้อหนังก็เป็นสิ่งต้นหญ้าและบรรดาสัตว์สีของเขาก็เหมือนก็เป็นเหมือนดอกหญ้าต้นหญ้าเหี่ยวแห้งไปและดอกก็ร่วงโรยไปแต่พระวจนะของพระเจ้ายังยืนอยู่เป็นนิจพระวจนะนั้นคือข่าวประเสริฐที่ได้ประกาศให้ท่านทั้งหลายทราบแล้วตรงนี้นะคะก็ไม่เอาไกลเลยเอาช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาที่รู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอมากเลยแล้วผู้ทำตัวนี้ก็รู้ได้ว่าแบบเหมือนดอกหญ้าที่แบบเฉามากอะมันเฉาแบบมันไม่ได้รับน้ำเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอวันเกิดวันที่28เพื่อนพี่น้องก็ซื้อเค้กมาอะไรพี่มิสาเขาก็ทำเค้กให้เค้กไอติมแล้วก็ซาร่ามีใครเนี่ยก็มีความสดชื่นขึ้นมาแล้วก็พระเจ้าก็ให้ข้อพระคำในสดุดีบทที่28ข้อ7ค่ะ พระเจ้าทรงเป็นพระกำลังและเป็นโลกของข้าพระเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าวางใจในพระองค์ข้าพเจ้าจะได้รับความอุปถัมภ์และจิตใจของข้าพเจ้าก็ปิติยินดียิ่งข้าพเจ้าจะถวายมรณาแก่พระองค์ด้วยบทเพลงของข้าพเจ้าตรงนี้ก็ทำให้มีกำลังขึ้นมามีใจชื้นขึ้นมาก็แบบขึ้นลงขึ้นลงก็แบบว่าเดี๋ยววันหนึ่งก็แบบดีดีอยู่นะแบบพระชื่นบานแต่อีกวันหนึ่งแบบนอนกบอยู่แล้วก็ร้องไห้แบบมันเศร้ามากมันแบบปวดหูแล้วแบบคือแบบร่างกายก็ปวดร้าวไปหมดเลยก็ไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุอะไรแล้วก็เป็นอะไรแบบกลัวแล้วก็ตื่นตระหนกอะไรประมาณนี้คือที่ไปวิสมันกลับมาที่แบบสุดเลยเพราะว่าไปเห็นแล้วปวดหูมากแล้วก็มันมีเสียงเข้ามาว่านั่นแหละเธอนั่นแหละเธอจะเป็นอย่างนั้นแหละ
ราก็แบบกลัวแล้วก็แบบตื่นตระหนกแล้วก็ไม่รู้จะทำไงแล้วก็หมดแรงไปด้วยก็ถ้าทำดีก็ดีนะก็ได้ดีใจมากแล้วก็ของค่ะท่านสี่นะคะสุนี23เราก็รู้ว่าพระเจ้าดูแลอยู่แล้วก็พยายามที่จะอธิษฐานแล้วก็ท่องจำเพื่อที่ความกลัวนั้นจะได้หายไปนะเหมือนแบบที่ซาร่าสวีดีที่เดินไปตามเขาเขาก็คิดว่ามันจริงๆมากเลยคือแบบเดี๋ยวก็วุ้บมาเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปคือเราตั้งตัวไม่ติดเลยอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราแต่ก็ได้ภาวนาพระเจ้าแล้วก็อธิษฐานพระเจ้าคือมีประสบการณ์เลยอะคือมันครึ่งหลับครึ่งตื่นแบบอธิษฐานท่องพระคัมภีร์พระเจ้าพอตื่นเช้ามาก็รู้สึกดีขึ้นก็ไปทำงานได้จะเป็นประมาณ 3-4 ครั้งที่ได้สัมผัสว่าโอ้ที่บอกว่าภาวนาทั้งกลางวันและกลางคืนที่ดาวิดเขียนไว้ในสดุดีเป็นอย่างนี้หรืออะไรเงี้ยก็มีประสบการณ์ขอบคุณพระเจ้ามากที่การเจ็บไข้ครั้งนี้คือได้หักมุมความคิดแล้วรู้สึกว่าเราได้ข้อความดีที่พระเจ้าให้มาเยอะมากเลยแล้วก็พระเจ้าให้ประสบการณ์ช่วงที่เจ็บไข้ได้ก็ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณมากสำหรับการแบ่งปันเห็นหรือเปล่าว่าแต่ละคนจะมีข้อความดีประจำใจแต่นี่ยังไม่มีนะของเฮเป้คือสรุปในบทที่4ก็อะไรที่1ข้อ4เฮเป้4ข้อ7 7 8ทุกคนจะต้องมีพระคัมภีร์เป็นข้อพระคัมภีร์ประจำใจเพราะว่าเราไม่ว่าวันหนึ่งเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราเราก็ต้องท่องออกมาเพราะฉะนั้นบอกแล้วว่าในเอเสเคียลเนี่ยพระเจ้าบอกว่า1ใน7ที่ทำให้เรามีกำลังขึ้นคืออะไรครับเพราะว่าจังหน้าของพระเจ้าไม่ใช่ตลาดเอาทรัพย์นะเป็นเพราะว่าจังหน้าของพระเจ้าที่ทำไมทำให้เรามีแรงขึ้นเราต้องมีเพราะว่าจังหน้าปากจำใจของเราเป็นลมหายใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นกำลังของเราเบอร์หนึ่งมีพระเจ้าสองมีผู้เผยสามมีเพราะว่าจังหน้าสี่มีลมหายใจคือกลับมาที่ต้นต่อห้ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าจังหน้าของพระเจ้าตะกี้ว่าแล้วให้เราแบ่งปันเนี่ยเราจะได้เห็นแล้วว่าแต่ละคนได้รับจริงๆจากประสบการณ์ในเวลาเราไม่ก็มีเยอะอันที่สองเสริมสร้างโดยบทเพลงแห่งชีวิตเพลงของเราเนี่ยพวกเราแต่ละคนมีเพลงประจำใจไหมหรือคนยังอาจจะไม่รู้จักเพลงเลยหาเพลงบทเพลงประจำใจผมบอกอาจารย์ก็ขอหนึ่งเพลงตัวอย่างเพราะกลัวเวลาไม่พอใช่ไหมครับผมจะมีหนึ่งเพลงใครที่คิดว่าตัวเองมีบทเพลงประจำใจพี่อามมีหนึ่งเพลงใช่ไหมพี่อามเลือกหนึ่งเพลงหนึ่งเพลงไหนบ้างแล้วทำไมเพลงประจำใจของเราเป็นเพลงอะไรโอเคเพลงอะไรก็ได้หนึ่งเพลงประจำใจแต่เพลงที่ทิ้งเนี่ยต้องทีบอกว่าเพลงเป็นการเสริมสร้างพลังชีวิตเอาเขาว่าเจ๊งเล่าก่อนเจ๊งก็ชอบบทนี้ทำไมแล้วเดี๋ยวร้องด้วยกันเดี๋ยวเจ๊งก็ชอบอันไหนครับผมเชิญดีหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งเอ้ยเพลงนี้ดีจงมีความเชื่อเชื่อที่เสียงสองเก้าหนึ่งเอาเราแบ่งกันเล่นไปสองคนก็เล่นสองเก้าหนึ่งเราเสริมสร้างเวลาเราท้อใจทุกข์ใจเอาบทเพลงมาร้องเมื่อร้องในบทเพลงมันก็จะเสริมสร้างอ่านพระวจนะก็เสริมสร้างวันนี้เราแค่สองโอเคเจ๋งเราจะอธิบายก่อนว่าทำไมถึงชอบเพลงนี้เราถึงร้องด้วยกันได้ยินเสียงของข้าเรียกข้าให้มาเฝ้าพระองค์ชำระความบาปบทเวรด้วยโลหิตข้อนี้โดยเฉพาะน้องรักข้าขอพระองค์ทรงเมตตาข้ามาเข้าวันนี้ขอพระองค์จับกันถึงล้างบาปให้สิ้นกรรมเป็นบทเพลงให้กำลังใจนี่คือเพลงที่ชอบ
ไม่ใช่ว่าคิดถึงเรื่องเองไม่ถึงเราถ้าเราได้ยินเสียงนะต้องไม่เข้าฟังก็ดีนะที่เข้าฟังเลยไปแล้วพระเจ้าของเราขนาดไหนล่าเราปวดฟังหยุดฟังไม่ทำความเพราะอย่างนี้นะพระองค์จับทันทีเฮ้ยเฮ้ยเชนเอากีตาร์หน่อยได้เก็บแล้วเก็บได้โอ้โหเป็นโน้ตอ่ะเป็นกีตาร์ขนาดใช่หมดหาคนละหนึ่งเพลงถ้าเรามีขอให้บอกถ้าไม่มีเริ่มหาได้ตั้งแต่บัดนี้หาบทเพลงประจำใจชีวิตของเราเราเชิญเราคือ291โอเคเราเล่นทีดีสิจะต้องเล่นนี้เหรอเล่นอื่นก็ได้เล่นอื่นก็ได้แต่เล่นนี้คือเป็นบทเพลงชีวิตที่เสริมกำลังใจง่ายที่สุดโอเคลองทีดีดิตะชิดกันอ่ะลองเล่นดูทีดีหรือจะเอานี้อ่ะเล่นแล้วเชนจำทีดีไหมลองดูนะเพราะเมื่อกี้ E8 ปรับสั้นลงอากินให้ฟังนิดหนึ่งดังขึ้นนิดหนึ่งอย่าให้ยินเสียงของพระเจ้าถามได้ไหมเอาคีย์ Eลองกินตามันหน่อยลองได้ไหมลองให้ทีดูที
หรือว่า e เอา g ก่อนเมื่อกี้ a สาด g ดังๆนิดหนึ่งดังต้องกลับบ้านตามทางแห้งไม้กางเขนหนทางอื่นไม่มีอีกเลยถ้าเดินลงทางไปจะไม่ทางทิศถ้าจะไม่เข้าประตูสว่างทางทิศเป็นหนทางยินดีก็พงบอกว่าให้เดินและแบกกางเขนของพงอันนี้ก็เป็นเพลงที่ชอบที่สุดที่ว่าเมื่อไหร่ที่ท้อแท้เราก็ร้องเพลงหามีใครสักคนหนึ่งตัวอย่างหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดังคีจีคีจีพระเยซูเป็นลมเย็นของข้าแบกข้าสู่การมาทำดังนั้นร้องแรงเป็นวันถูกแห้งข้าไม่ช่วยข้าคงลงเมื่อข้าสู่สาวข้าฝ่าพระพระเยซูเป็นเพื่อนอาเจลินที่ชอบเพลงบทไหนมีเพลงบทไหนที่เริ่มถึงใจเธออะไรชอบเพลงนี้อาเจลินนี้ไม่เป็นไรไปนานก็ได้เจลินเขาชอบเพลงกิฟต์ลูใครมีบทเพลงตัวอย่างสุดท้ายจงมีความเชื่อเพลงสามารถหนุนใจเราพระวจนะสามารถหนุนใจเราอันนี้มีเหรอมีค่ะมีหน้าที่ค่ะหน้าที่ความเชื่อหน้ายี่สิบเอ็ดหน้ายี่สิบแปดเพลงที่ยี่สิบแปดหน้ายี่สิบเอ็ดพอมีสองเพลงเลย
หน้า21จงมีความเชื่อในพระองค์เธอเราเห็นทุกสิ่งไม่ใช่หาปุ๊บมาหาหรือนี้ไม่ใช่
พลงประจำใจคือทำไมรู้อยู่แล้วว่าเพลงนั้นคืออะไรบทเพลงนั้นคืออะไรเวลาเข้าเดี่ยวปุ๊บเพลงนี้ชอบถ้าพี่คนนี้ชอบถ้ายังไงวงมันเอาไว้แล้วอ่านอีกครั้งหนึ่งซ้ำอีกครั้งหนึ่งซ้ำตลอดถ้าเราไม่มีภาพพิมพ์ประจำใจมันจะมีอย่างเข้ามาแทนเพราะฉะนั้นให้มีพระวจนะของพระเจ้าโอเคเราจะอธิษฐานเผื่อภารกิจของเราวันนี้หนึ่งเผื่อที่จะปันที่สองเผื่อสำหรับหน้าที่ที่เพิ่งได้แบ่งงานไปแล้วทุกอย่างมันจะประสานอธิษฐานเผื่อสำหรับที่ยังไม่ฝนตกอาทิตย์นี้ฝนตกไหมที่หน้ายังไม่แน่เหมือนกันใช่ไหมเพราะเราฝนตกมาอยู่สองปีสามปีซ้อนที่เราไปไม่ได้ไอ้ถามเผื่อที่พระเจ้านำเผื่อวันที่สองโอเคผมข้อต่อไปอันที่ถามเผื่อน้องนายที่เขาจะต้องออกจากที่ทำงานเขาวันที่สิบกว่าแล้วเขายังติดต่องานไม่ได้นะเขายังติดต่องานไม่ได้แล้วเขาจะต้องมาอยู่ที่บ้านพักหนึ่งยังไม่มีงานทำเพราะว่าของเขาขาดช่วงแล้วไม่มีคนจ้างต่อเพราะฉะนั้นเราถามเผื่อสำหรับว่าอนาคตของเพื่อนๆที่มาเนี่ยสำหรับวินัยที่ยังมีปัญหาอยู่โอเคทางเผื่อสำหรับการก่อสร้างตอนนี้ที่เราเริ่มทำได้คือเวทีง่ายสุดก็คือว่าฉาบปูนไม่ให้มันขึ้นลาปะไม่ให้มันน้ำรั่วทาสีการน้ำรั่วแล้วเราก็ทำตีฟ้าขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันจะทำให้มันจะไม่มีโมขึ้นไปข้างหนึ่งแล้วก็มีอย่างอื่นที่เราต้องทำข้างๆอีกเยอะแยะทางเผื่อสำหรับพวกเราที่จะมาช่วยกันเก็บขยะเรากองอยู่ที่นี่มันจะอยู่ที่นี่อยู่เพราะฉะนั้นมาช่วยระหว่างคนที่มาให้งานของพระเจ้าเพื่อวิหารพระเจ้าไปในนิดในช่วงปิดเทอมนี้ในช่วงซัมเมอร์นี้ถ้าก้าวหน้าไปนิดหนึ่งมีใครถามอย่างอื่นอีกฮะชิคาเบลสุขภาพเขาไม่ได้สบายเท่าไหร่ช่วงนี้ตอนนี้หมอก็นัดไปเจออีกครั้งหนึ่งที่จะหมอให้กลับไปสามอาทิตย์มีใครคนอย่างอื่นอีกไหมเสี่ยวหาเผื่อคุณพิเชษเผื่อด้านไหนเจ๊เจ๊ลินดาถามเผื่อด้านไหนพิเชษด้านทางสุขภาพให้ใจให้ทำให้ของเจ้าต่อเติมได้ถามเผื่อพิเชษเขาไม่ได้ชวนมาให้เผื่อแค่มาใช่เราทับเขามากก็มีดีแล้วก็มาด้วยทางสายตาเอ๊ะถ้ามีอะไรไหมพระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณ